สำหรับวันนี้เราจะไปเบิ่งความภาคภูมิใจของพ่อแม่ของชาวลาวทั้งประเทศหลังจากที่ว่าเท่าออบอาไนเพิ่นก็สามารถทำลายสถิติในรายการซุปเปอร์เทนซึ่งเป็นรายการที่ว่าดังๆในประเทศไทยได้สำเร็จก็ถือว่าเฮ็ดได้ตามคาดก็กลายเป็นความกตัญญูความภาคภูมิใจของพ่อแม่ความภูมิใจของสังคมประเทศชาติโดยเฉพาะก็แม่นชาวลาวทั้งประเทศนะสำหรับน้องออบอาไนหรือว่าเท่าอินทบงอินเสียสิ่งใหม่นักเตะเยาวชนลาวอายุเพียง10ปีปลายเท่านั้นแต่ว่าสามารถไปสร้างสถิติไปทำลายสถิติการเดาบานและไปผ่านภารกิจที่ว่ายากสุดในรายการที่ว่ามีชื่อเสียงในประเทศไทยก็คือรายการซุปเปอร์จิ๋วหรือว่ารายการซุปเปอร์เทนนั่นเองสำหรับรายการดังกล่าวก็ออกอากาศอย่างเป็นทางการในตอนแรกของวันที่4มีนาคม2023ปรากฏว่าน้องออฟก็สามารถผ่านภารกิจที่ว่ายากอีกดีได้ตามที่ว่าแอดก็ได้เบิ่งในการถ่ายทอดสดของเพิ่นน่ะก็จะมีถึง3ถึง4ภารกิจเถื่อใหญ่ๆทั้งนั้นที่เฮ็ดยากอีดีโดยเฉพาะมันโดดเด่นที่สุดก็แม่นการสามารถทำลายสติการเดาหวานได้หลายที่สุดในรายการเก่าซึ่งเป็นสถิติใหม่ที่ว่าน้องออบไปสร้างให้กับรายการเก่าซึ่งว่า4ภารกิจที่ว่าน้องออบได้แสดงในรายการเก่าก็ประกอบมีก็คือภารกิจมิตรก็แม่นการเดาหวานข้ามผ่านสิ่งกีดขวางต่างๆน่ะบ่ว่าจะเป็นโครงเล็กก็คือการเดาหวานข้ามโครงเล็กหักบานบ่ให้บานตกพื้นด้านที่2ก็แม่นการขึ้นทางใดและด้านที่3ก็แม่นการเฮ็ดใดก็ได้เอาเอิกไปสัมผัสกับปุ่มที่ว่าอยู่พื้นน่ะแล้วก็สามารถผ่านภารกิจได้ซึ่งว่าภารกิจนี้น้องออฟก็เฮ็ดได้บ่ยากเย็นบ่ได้ผ่านได้สบายน่ะส่วนภารกิจที่2ก็แม่นการเดาะบานก็คือสติของเพิ่นแม่น 1,000 กับ200ครั้งแต่ว่ารายการก็ท้าให้หลายกว่านั้นซึ่งปรากฏว่าทางด้านน้องออฟก็สามารถเฮ็ดได้ถึง 10,000 กับ502ครั้งซึ่งก็ทำลายสติใหม่ของรายการดังกล่าวแล้วก็เป็นสติใหม่ของน้องออฟเองนะซึ่งสถิติของรายการดังกล่าวก็คือเคยมีคนที่ว่าเดาะบานได้ก่อนหน้านี้ก็คือ10,214ครั้งแต่ก็ถูกทำลายลงอย่างหาบคาบด้วยสีมือของทางด้านน้องออฟที่ว่าเดาะได้ถึง 10,502 ครั้งนั่นเองซึ่งหลายคนก็อาจเห็นก็แล้วในการวิดีโอที่เพิ่นปล่อยออกมาเมื่อวานนี้ส่วนภารกิจที่3ก็คือการเตะบานตามคาน3หน่วยเรียนติดกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งภารกิจที่ว่ายากก็คือเตะบานได้3ครั้งติดคานทั้งหมดก็ได้สามารถผ่านภารกิจนี้ในแบบบ่ยากเย็นกันไปได้ส่วนภารกิจที่4เป็นภารกิจที่ยากที่สุดกันเลยที่ว่าทางรายการเพิ่นท่าน้องออฟก็คือยิงบานลอดบ่วงที่ว่าเคลื่อนที่2อันให้ไปตามกับเป้าหมายนะปรากฏว่าข้างทมิดน้องออฟมันยิงติดบ่วงไปก่อนนะซึ่งเพิ่นให้โอกาสถึง3ครั้งก่อนที่ว่าครั้งที่2น้องออฟก็สามารถยิงลอดบ่วงเข้าไปตามเป้าหมายซึ่งก็เฮ็ดได้สำเร็จภารกิจผ่านไปนะก่อนที่ว่ากรรมการจะลงคะแนนจะสมัครกรรมการทั้ง3ท่านก็ยกมือให้น้องออฟผ่านภารกิจไปเลยสุดท้ายน้องออฟก็ได้แสดงถึงความกตัญญูด้วยการของบประมาณไปซ่อมแซมหลังคาเฮือนของพ่อแม่ซึ่งก็เป็นการแสดงถึงความกตัญญูบุญคุณของพ่อแม่และการรายการก็ได้มอบทุนให้กับน้องออฟจำนวน 20,000 บาทนะและก็มีมากบานงามๆจาก King Power มอบให้อีกในปัจจุบันน้องออฟก็ได้กลับมาฮอดบ้านกันแล้วเนาะซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งราวของน้องๆที่ว่าควรเอาเป็นแบบอย่างกับน้องออฟนะดิ้นบานดิ้นเอาได้เฮียนเอาได้ในการกล้าแสดงออกเอาได้ที่สำคัญสุดก็แม่นกันมีความกตัญญูคุณต่อพ่อต่อแม่นั่นเองส่วนประวัติของน้องออบสามารถไปเบิ่งคลิปที่ว่าพวกเขามีการปัดมุกไปให้อยู่ที่หูต่อไอ้ด้านขวามือซึ่งก่อนจากไปก็ขอขอบใจวิดีโองามจากทางด้านซุปเปอร์เทนหรือซุปเปอร์จิ๋วในการขอบใจทางรายการเพิ่นที่มาให้โอกาสเด็กน้อยลาวได้ไปแสดงสีมือในรายการก็ขอขอบใจไป